โอเคสถานที่ที่เราจะไปในวันนี้นะครับสำคัญมากเป็นที่ที่เรียกว่าทุ่งหญ้าของคนเลี้ยงแกะทุ่งหญ้าของคนเลี้ยงแกะพี่น้องดูแล้วเอออะไรวะเนี่ยมันมีเป็นเหมือนกับเล็กๆเต็มไปหมดเลยนะทุ่งหญ้าของคนเลี้ยงแกะคือทุ่งหญ้าที่คนเลี้ยงแกะเลี้ยงแกะอยู่ดีๆทูตสวรรค์ของพระเจ้าก็มาบังมาประสูติเอ้ยไม่ประสูติมาปรากฏขอไปอ่ะมาปรากฏให้เห็นว่าจะมีพระผู้ช่วยให้รอดมาบังเกิดนะครับพื้นที่ตรงนี้อยู่ที่เบธเลเฮมนะครับเป็นส่วนหนึ่งของเวสต์แบงค์นะครับปาเลสไตน์ไม่ได้อยู่ในอิสราเอลนะครับต้องข้ามฟากไปโอเคเรามาดูสถานที่นี้ด้วยกันนะครับโอเคสถานที่ที่นี้นะโอเคเร็วไปหน่อยนะครับขออภัยสถานที่ที่นี้เรามาดูด้วยกันนะครับเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบนะครับมีเนินเขาเล็กๆนะฮะเรามาดูด้วยกันนะครับโอเคนี่คือถนนทางที่จะไปนะก็มีรถบัสนำเที่ยวนะมาจอดรอแล้วครับต้องเดินเข้าไปนะครับสักครู่หนึ่งเราก็จะพบกับสถานที่ที่นี้ฮะนี่ฮะเป็นสถานที่ที่เรียกว่า Iglesia dos Pastores นะครับเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าหมายถึงคริสตจักรของผู้เลี้ยงแกะนะครับเขาสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้นึกถึงเหตุการณ์ที่ทูตสวรรค์มาประกาศข่าวดีกับคนเลี้ยงแกะนะครับพี่น้องเข้าไปดูใกล้ๆนะก็จะมีโดมนะครับมีไม้กางเขนอยู่ข้างบนนะเป็นคริสตจักรของคาทอลิกนะคาทอลิกเชิร์ชนะครับข้างในผมก็ได้ผมก็จะไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดอะไรมากมายนะครับโอเคเดี๋ยวจะไปดูภาพข้างในกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้อธิบายอะไรมากมายพี่น้องมองภาพพี่น้องก็จะเข้าใจเลยอ๋อเลยนะครับเพราะว่าเป็นภาพที่เข้าใจง่ายมากนะครับเรามาดูรอบๆนะในแถบเวสต์แบงค์นะครับพี่น้องฮะแถบเวสต์แบงค์ตรงนี้เนี่ยฮะเป็นแถบที่พี่น้องจะรู้สึกประหลาดใจตรงที่ว่าเกือบทั้งหมดเป็นชาวอาหรับแต่เกือบทั้งหมดเลยเหมือนกันเป็นอาหรับที่เชื่อในพระเยซูครับพี่น้องฮะนี่คือความประหลาดมากๆเลยนะไม่มีที่ไหนรู้สึกว่าไม่มีที่ไหนแตกแบบว่ามีความไม่คุ้นเคยอ่ะเรารู้สึกว่าไม่คุ้นเคยนะอาหรับเราเห็นชาวอาหรับเรารู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นมุสลิมแต่ที่นี่ไม่ใช่ครับเป็นคริสเตียนซะส่วนมากนะครับโอเคเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะครับในส่วนข้างหลังเนี่ยจะมีพื้นที่ราบเราจะไปดูกันดีกว่าว่าทูตสวรรค์เนี่ยที่เขาเชื่อว่าทูตสวรรค์ได้มาปรากฏกับคนเลี้ยงแกะเนี่ยมีหลักฐานทางด้านโบราณคดีด้วยนะครับไม่ใช่ทึกทักเอาตรงไหนก็ได้เราไปดูกันครับโอเคตรงนี้นะฮะพี่น้องครับเราดูกันจะเป็นพื้นที่ที่ราบครับและค่อนข้างจะชันนะมีเป็นคลื่นเป็นตะปุ่มตะปำลงไปนะแล้วก็มองไปสุดลูกหูลูกตานะครับเหมือนกับว่าเป็นที่ที่คนใช้เลี้ยงสัตว์นะครับทำไมเขาเชื่อว่าเป็นตรงนี้รู้ไหมฮะพี่น้องครับมองลงไปตรงนี้ฮะพี่น้องเห็นถ้ำไหมครับบริเวณถ้ำตรงนี้เนี่ยเป็นถ้ำที่ใช้หลบเข้าไปนอนเป็นที่นอนเป็นที่ที่จะเข้าไปพักผ่อนระหว่างกลางวันที่มีอากาศร้อนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นที่ที่คนเลี้ยงแกะเนี่ยได้เข้าไปพักผ่อนจริงๆนะครับแล้วก็ปล่อยให้แกะกินหญ้าอยู่ระหว่างเช้ากลางวันระหว่างอะไรทั้งวันเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวนะครับเห็นไหมนักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับแล้วก็แต่ละคนก็มาเพื่อที่จะลงไปอย่างถ้ำข้างล่างนี้นะผมคิดว่าพี่น้องก็ไม่ต้องลงไปก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรมีแค่โพรงแล้วก็เป็นที่นอนเป็นลานที่นอนมีลานอาบน้ำอยู่เป็นช่องเล็กๆนะนี่แหละครับที่เขาระลึกได้ว่าทูตสวรรค์มาปรากฏกับเราผู้เลี้ยงแกะที่นี่นำข่าวดีมาอย่างท่านทั้งหลายคือเมืองดาวิดมีพระผู้ช่วยให้รอดมาประสูติที่เมืองดาวิด
ท่านทั้งหลายจะเห็นหมายสำคัญตรงที่ว่าจะมีอะไรครับพระกุมารน้อยนอนอยู่ในรังหญ้านะครับย้อนอยู่ในคอกสัตว์อยู่ในรังหญ้าและท่านผู้นั้นเป็นพระผู้ช่วยให้รอดนะครับความสุขมีแก่มนุษย์ทั้งปวงที่อยู่ในแผ่นดินโลกเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตรงนี้มีอะไรกันบ้างนะครับโอเคเรามาดูภาพข้างในกันนะครับพี่น้องฮะนี่แหละครับเห็นไหมฮะภาพข้างในพี่น้องดูปุ๊บพี่น้องก็เห็นชัดเจนเลยนะครับว่ามีทูตสวรรค์ภาพอธิบายตัวมันเองอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีคนเลี้ยงแกะอยู่ตรงนี้แล้วมีถ้ำด้วยครับเห็นไหมฮะก็ต้องนอนพักกลางวันเพราะว่าไปไหนไม่ได้ต้องดูฝูงแกะพอตกกลางคืนก็ต้องนำแกะเข้ามาในฝูงนะครับรวบรวมแกะไว้ในฝูงนะโอเคทูตสวรรค์ก็มานำข่าวดีมานะครับภาพนี้ก็สวยมากเลยนะผมซูมเข้าไปนิดนึงครับโอเคซูมซูมซูมโอ้ซูมไม่ได้นะได้แค่นี้แหละครับนะโอเคมีคำว่า P นะครับกับคำว่า X เป็นตัวอักษรลาตินซึ่งหมายถึงพระเยซูคริสต์นะครับ P กับ X มีคนเลี้ยงแกะมีนางมารีมีพระเยซูเห็นไหมครับคนเลี้ยงแกะคนเมื่อกี้ก็เดินไปแล้วเห็นไหมช่างเชื่อมโยงภาพนะครับดูคนนี้นะกำลังคุกเข่าอยู่นะครับแล้วมีลูกด้วยนะภาพต่อไปครับคนเดิมครับและมีเด็กมาด้วยเห็นไหมฮะดูเขาเชื่อมโยงภาพได้น่าประทับใจมากนะครับแต่จริงๆแล้วในประวัติศาสตร์เป็นยังไงกี่คนหรือว่าอะไรไงผมไม่ทราบได้นะครับเป็นเพียงแค่ข้อสันนิษฐานเท่านั้นโอเคเห็นไหมแล้วก็มีอนุสรณ์น้ำพุนะครับคนที่ยืนอยู่เนี่ยถือไม้เท้าอยู่เห็นไหมครับคือคนเลี้ยงแกะนั่นเองนะฮะแล้วก็มีแกะเป็นรูปปั้นแกะนะครับอยู่ข้างหน้าก็น่ารักดีนะฮะเห็นแล้วก็รู้สึกว่าโอ้เนี่ยนึกถึงพระเยซูซึ่งเป็นผู้เลี้ยงที่ดีของเราด้วยเอเมนไหมครับพี่น้องโอเคก็จะมีพื้นที่อื่นๆนะเป็นห้องแยกไปนะครับเป็นพื้นที่ต่างๆผมก็จะไม่ลงรายละเอียดอะไรมากนะครับลักษณะของการเลี้ยงสัตว์ก็อยู่ในพื้นที่ราบทั่วไปนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับพี่น้องเรารู้สึกดีไหมครับผมรู้สึกดีมากที่ได้มาที่นี่แล้วก็ได้ไปเคยไปที่นี่ครั้งหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นเพราะว่าเห็นชาวอาหรับเชื่อพระเยซูนะครับห้อยไม้กางเขนอันโตๆเลยนะเดินอยู่แถวถนนนะก็เป็นที่ที่รู้สึกชื่นชมยินดีนะครับชาวอาหรับก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดีมากแล้วก็ต้อนรับขับสู้นักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีแล้วก็ที่นี่ก็มีวัฒนธรรมที่แตกต่างจากที่อื่นนะครับเป็นที่ที่มีความสุขเพราะว่าข่าวประเสริฐเป็นจุดสูงกลางเป็นสุดจุดศูนย์รวมของทุกหัวใจที่นี่